เหตุการณ์ความตึงเครียดที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะก็ได้สร้างความกังวลในเรื่องของการลงทุนจะเห็นว่านักทุนนั้นได้เข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าเซฟเฮเว่นทำให้ทิศทางของราคาทองคำนะคะอยู่ที่แตะไปที่ระดับ 1,290 เหรียญสหรัฐต่อไทรออนซึ่งก็ทำสถิติสูงสุดในรอบ1ปีนับตั้งแต่มีนาคม2559ค่ะแต่ว่าทางของราคาทองคำนั้นจะมีทิศทางอย่างไรและมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่น่ากังวลหลังจากนี้บ้างนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันกับคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจบริษัทออสริดฟิวเจอร์จำกัดกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับในช่วงนี้สำหรับสถานการณ์ความตึงเครียดที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะได้มองถึงทิศทางราคาทองคำในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะครับคือต้องเรียนว่าทุกครั้งนะครับที่เกิดความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางสงครามนะครับที่อาจจะมีความสูญเสียในเรื่องของการต่อสู้กันระหว่างชาติมหาอำนาจนะครับทองคำเองก็มักจะมีการปรับตัวในเชิงบวกนะครับเพราะว่าก็ถืออย่างที่เรียนว่าก็เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับที่ป้องกันความเสี่ยงในช่วงของภาวะที่มีความผันผวนสูงนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าประเด็นที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีเองเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าย้อนไปในช่วงสงกรานต์เนี่ยค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับเพราะว่าดูว่าทางลงทางการเมืองเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าทั้งสองฝั่งก็คือตั้งแต่เกาหลีเหนือกับสหรัฐเองเนี่ยค่อนข้างจะมีท่าทีที่ชัดเจนว่าไม่มีการยอมกันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ายั่วยุเลยก็ว่าได้เพราะว่าทั้งสองฝั่งเองก็มีการขยับเรื่องของกำลังทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับตรงนี้ก็เป็นการส่งผลให้เกิดความตึงเครียดจึงทำให้วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดก็คือ 1,296 เหรียญนะครับก่อนที่ทางลงจะมาถึงทางลงก็คือตอนวันเช้าวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเกาหลีเหนือมีการซ้อมยิงขีปนาวุธนะครับซึ่งก็ไปตามคาดนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ประสบความสำเร็จสหรัฐก็ถือว่ากรณีนี้เป็นทางลงก็คือมีการกล่าวอาจจะเรียกว่าเป็นการบอกว่าจริงเกาหลีเหนือไม่มีศักยภาพในการพัฒนาขีปนาวุธระยะไกลนะครับจึงไม่ได้แบบน่ากลัวตามที่ได้คุยไว้นะครับแล้วก็เลยหาทางลงแล้วก็ใช้การเจรจาทางการทูตมากขึ้นก็คือจะไปเจรจากับจีนนะครับว่าจะหาแนวทางยังไงในการที่จะไปปรับตามหรือจะไปกำกับนะครับการที่ผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยออกนอกลู่นอกทางมากขนาดนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นการผ่อนคลายลงมาได้บ้างเนี่ยสำหรับสถานการณ์นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยประเด็นนี้เรายังเชื่อว่าจะมีผลต่อเนื่องไปอีกสัก1-2เดือนเพราะว่าในระยะอนาคตอันใกล้เนี่ยจะมีการซ้อมรบร่วมนะครับระหว่างเกาหลีเหนือกับตัวแทนเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาตรงนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มความตึงเครียดเพิ่มเติมนะครับประเด็นนี้เนี่ยเรามองว่าถ้ายังคงต่อเนื่องไปนะครับในเรื่องของความเสี่ยงทางการเมืองโลกแล้วก็ข้อพิพาทต่างๆระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐเองเนี่ยน่าจะทำให้ทองคำเนี่ยยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างสูงนะครับเรามองแนวต้านแรกเนี่ยที่ประมาณ 1,300 เหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่อยากให้ดูเป็นจุดตัดสินใจด้วยนะครับถ้าเบรกผ่าน 1,300 เหรียญขึ้นไปเนี่ยนะครับก็โอกาสจะปรับตัวขึ้นได้แรงๆอีกครั้งเนี่ยก็จะมีสูงเพราะว่ามีการทำไฮใหม่นะครับก็มองกรอบถัดไปที่ประมาณ 1,350 เป็นกรอบระยะกลางครับค่ะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าราคาทองคำมีโอกาสที่ย่อตัวลงมานะคะจากแรงเทขายทำกำไรในระยะที่คุณกมลทันได้กล่าวว่า 1-2 เดือนนี้มีโอกาสที่แนวต้านแรกอยู่ที่ 1,300 มีโอกาสไหมคะถ้าแตะ 1,300 ปุ๊บจะมีโอกาสที่จะเกิดแรงขายทำกำไรอย่างช่วงที่ผ่านมาเหมือนที่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะครับแน่นอนครับว่าต้องอย่างนี้ครับว่าเวลาเงินโยกย้ายเนี่ยนะครับในช่วงระยะเวลาปัจจุบันที่มันมีสภาพคล่องในตลาดสูงเนี่ยมันก็จะส่งผลให้มันเกิดแรงขายออกมาอย่างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีส่วนต่อราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้รุนแรงมากนักหรือว่ามีทางออกทางเจรจาทางการทูตได้นะครับก็น่าจะทำให้ทองคำมีการพักตัวนะครับก็อาจจะได้เห็นลักษณะของการโยกย้ายเม็ดเงินกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นหลังจากที่ช่วงต้นสัปดาห์ที่เห็นจำได้ไหมครับว่าตลาดหุ้นตกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะมีการโยกย้ายกลับแต่ว่าต้องเรียนว่าตัวประเด็นเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งเรื่องนะครับที่มีผลต่อเรื่องของราคาทองคำ อย่างเรื่องของการยุบสภาของอังกฤษเองก็อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องราวที่อาจจะมีผลเพราะว่ามันก็จะไปสร้างความผันผวนขึ้นในตลาดในแถบยุโรปนะครับรวมถึงความผันผวนในระบบอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับค่ะ
นอกเหนือจากประเด็นของค่าสุดเกาหลีนะคะรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของทางสหรัฐนั้นมีปัจจัยอะไรที่กระทบต่อทางราคาทองคำบ้างคะในช่วงนี้นะคะครับเรื่องหลักๆเนี่ยนะครับในช่วงนี้เรายังมองปัจจัยที่มันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐดีกว่านะครับคือประเด็นเรื่องของความสุ่มเสี่ยงทางการเมืองโลกเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าการเข้าไปโจมตีในซีเรียก็ดีนะครับการทิ้งระเบิดในอัฟกานิสถานก็ดีรวมถึงเรื่องของการเคลื่อนย้ายกำลังทางทะเลเข้าใกล้คาบสมุทรเกาหลีก็ดีเนี่ยตรงนี้จะเป็นการเพิ่มความสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็มองว่าประเด็นนี้จะเป็นกระแสหลักไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าในฝั่งสหรัฐในเวลาเดินเกมเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะเดินเกมที่จะตอบนะอย่างซีเรียเองเนี่ยรัสเซียเองก็ขยับกำลังทหารเข้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลที่ทำให้ความเครียดมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ผลทางอ้อมเนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับเวลาที่มีการกระชับกำลังกันเข้ามาในแถบภูมิภาคที่มีการผลิตน้ำมันมีการขนส่งน้ำมันก็แน่นอนว่าจะทำให้ตัวราคาน้ำมันมีการขยับตัวสูงขึ้นแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่จะส่งผลในเชิงบวกนะครับกับราคาทองคำนะครับประการที่สองก็จะเป็นเรื่องของยูโรโซนเองนะครับซึ่งจริงๆก็มีปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาทางการเมืองเองนะครับที่จะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้แล้วก็ที่ผ่านมาจะเห็นว่าพรรคที่มีความเป็นอนุรักษนิยมนะครับค่อนข้างจะมีพื้นที่ได้เยอะในเวทีการเมืองนะครับคือหมายความว่าได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นในการเข้าเป็นรัฐบาลนะครับเพราะว่ามองผลประโยชน์ของประเทศมากกว่ากฎที่กติกาที่สร้างร่วมกันในยูโรนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งเพราะว่าถ้าพรรคที่มีการเลือกตั้งเป็นค่อนข้างจะเป็นอนุรักษนิยมจัดเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเดินนโยบายในการที่จะออกจากกลุ่มสหภาพยุโรปหรือออกจากกลุ่มยูโรโซนนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นอย่างล่าสุดใกล้ๆที่จะมีการเลือกตั้งของฝรั่งเศสครับประการที่3เองคงต้องกลับมองค่าเงินบาทเราเองด้วยนะครับเงินบาทเราเองก็ผันผวนเยอะนะครับจากปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีผลกระทบล่าสุดเนี่ยเพิ่งอ่อนค่าลงมาหลังจากที่แข่งขันต่อเนื่องไปเลยนะครับก็เริ่มจะมีการอ่อนค่าลงมาตรงนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบกับราคาทองคำในประเทศด้วยเช่นกันครับค่ะเงินบาทที่ค่อนข้างผันผวนแบบนี้นะคะจะกระทบต่อทิศทางราคาทองคำในบ้านเรายังไงแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนสำหรับเรื่องของการลงทุนในทองคำนี้ควรจะมีทิศทางยังไงบ้างคะครับในส่วนของเงินบาทเองเนี่ยเรามองว่าในช่วงถึงของสัปดาห์เนี่ยนะครับเทรนด์น่าจะกลับมาเป็นอ่อนค่านะครับเป็นสถิติแข่งขันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นราวๆสักใกล้ๆเกือบจะ35บาทนะครับตรงก็จะเป็นแนวโน้มหลักที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นกลยุทธ์การลงทุนทองคำในประเทศเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าตอนนี้อาจจะมีการย่อตัวสำหรับทองคำในประเทศเพราะว่าราคาทองในตลาดโลกถ้าไม่ได้ทะลุ 1,300 เหรียญก็อาจจะมีการย่อลงมาถอยลงมาสำหรับ1,275 1,280ค่ะนะครับก็แนะนำว่าคนที่มีกำไรช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่ซื้อสะสมมาเนี่ยอาจจะแบ่งการทำกำไรออกไปในกรอบใกล้ๆ 20,850 2,900 บาทประมาณนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเปิดมาน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้นะครับแล้วก็อาจจะมารอซื้ออีกทีนึงนะครับใกล้ๆ 20,700 ถึง 20,650 บาทนะครับซึ่งเราเชื่อว่าเทรนด์ระยะกลางของราคาทองเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะครับแม้จะว่าจะมีการพักตัวลงมาได้บ้างในระยะสั้นๆครับค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบคุณคุณกมลทันว่านะคะสำหรับคำแนะนำในเรื่องของทิศทางการลงทุนทองคำในช่วงนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะได้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมาปิดท้ายกันนะคะสำหรับงานที่ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel นะคะร่วมกับนิตยสาร Money and Wealth ค่ะจัดงานเซียนหุ้นสัญจรขอนแก่น2017นะคะซึ่งงานนี้จัดวันเสาร์ที่29เมษายนตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 17:00 น.ณขอนแก่นฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นค่ะรายการข่าวร้องก่อนเทรดรายการที่ทำให้คุณไม่ตกกระแสการลงทุนหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสราวณีพรหมเสนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ